คำถามง่ายๆเลยเมื่อสักครู่คุณต้นลงพื้นที่ไปที่ตลาดคลองเตยสิ่งที่ไปเจอเนี่ยนะฮะไปแบบตั้งใจก็อาจจะไม่ได้เห็นหรอกแต่ถ้าไปอยู่หรืออยู่นานๆไปแป๊บเดียวก็จะกลับมาแล้วเรื่องของการพนันเรื่องของหวยยี่กีเรื่องของยาเสพติดนะฮะยังมีในพื้นที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวถามว่าถ้าจะเป็นส.ส.แล้วเนี่ยกล้าที่จะไปไฟติ้งกับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้มาจัดการอย่างเด็ดขาดไหมหรือว่ากลัวอิทธิพลอะไรหรือเปล่าครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสำหรับคำถามนะครับถ้าเกิดถามว่ากล้าไหมผมเป็นตำรวจมาก่อนดังนั้นความกล้าในเรื่องของการกลัวเรื่องอำนาจเรื่องนี้ไม่มีอยู่แล้วครับทั้งผมก็เรียนมาโดยตลอดเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมเรียนรู้มาและกลัวครับดังนั้นคำถามต่อไปครับถามเรื่องการพนันถามเรื่องของยาเสพติดแน่นอนครับผมขออนุญาตเริ่มด้วยยาเสพติดก่อนครับตอนนี้เรามีการพูดถึงว่าเราจะประกาศสงครามยาเสพติดอีกหนึ่งครั้งแน่นอนครับสิ่งที่ผมเรียนมาโดยตรงเรื่องนโยบายสาธารณะสงครามยาเสพติดเริ่มต้นตั้งแต่ปี1970ครับที่ประธานที่ปรึกษาของอเมริการิชาร์ดนิกสันประกาศและพอประกาศมาเนี่ยผลจนทุกวันนี้ครับอัตราการเสพยาเนี่ยลดลงแค่ช่วงเวลาที่ประกาศแล้วก็พุ่งขึ้นเหมือนเดิมดังนั้นสงครามยาเสพติดเนี่ยทั่วโลกตอนนี้เลิกใช้แล้วแล้วก็ทีนี้เราจะทำยังไงเนี่ยที่จะแก้ไขปัญหามันแบ่งออกเป็น2ด้านนะครับด้านแรกคือฝั่งผู้ค้า2ก็คือฝั่งผู้เสพผู้ค้าเนี่ยเมื่อกี้สงครามยาเสพติดไม่มีผลทีนี้ฝั่งผู้เสพเราทำยังไงสวิตเซอร์แลนด์ครับสวิตเซอร์แลนด์ก็เริ่มโดยการประกาศสงครามยาเสพติดเหมือนกันเมื่อปี1975หลังจากนิกสันได้ประกาศพอประกาศไปเนี่ย30ปีผ่านมาจากคนเสพยา 4,000 นะครับเป็น 10,000 เป็น 20,000 จนปีสุดท้ายมาเหลือที่ 30,000 ทำให้เห็นได้ว่าผลสงครามยาเสพติดไม่ได้ผลครับทีนี้แล้วสวิตเซอร์แลนด์ทำยังไงหลังจากนั้นสวิตเซอร์แลนด์พูดว่ายาเสพติดต้องแก้ไขด้วยการบำบัดทีนี้ครับการบำบัดจะสามารถบำบัดได้อย่างไรอย่างที่กทม.เรามีศูนย์ที่041ที่อยู่ใกล้นะครับก็สามารถที่จะบำบัดได้แต่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่เขาใช้วิธีการบำบัดเนี่ยผมแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก็คือการบำบัดเรื่องของการใช้ยาก็คือสามารถที่จะลดขนาดยาให้ได้ซึ่งตรงนี้เรามีแล้วครับขั้นตอนที่2คือการฟื้นฟูคือการอดยาหลังจากที่เสพยาแล้วหยุดเสพยาแล้วสามารถที่จะอดยาได้ซึ่งกระบวนการนี้เราก็มีแต่ไม่ชัดครับเพราะว่าบางศูนย์เนี่ยให้รับยาแล้วก็กลับไปหรือถ้าเกิดมีโครงการของอย่างวัดสะพานมีโครงการ15วันแต่บางทีการระยะเวลาในการที่จะบำบัดสิ่งเหล่านี้ต้องอยู่กันมากกว่านี้หรือบางที่ที่เป็นของหลายกระทรวงก็ทำเลยแต่ปรากฏว่าที่ที่ทำไปทำให้คนบางทีอาจจะโดนทำร้ายด้วยซ้ำในการที่จะไปบำบัดยาสิ่งนี้ก็เลยไม่ตอบโจทย์ดังนั้นกลับมาที่สิ่งที่3ครับที่ต้องทำก็คือเรื่องของการสร้างรายได้สวิตเซอร์แลนด์เริ่มจากการทำให้คนมาบำบัดลดปริมาณยาอย่างที่2คือในการที่จะทำให้เรื่องของการที่จะอดกลั้นได้ซึ่งจะอยู่ในช่วงเวลานั้นและสุดท้ายสร้างอาชีพให้เขาเพราะถ้าเขาไม่มีอาชีพหรอกครับเขาก็ต้องกลับไปวัฏจักรเดิมสิ่งนี้คือทำให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังที่จะประกาศนโยบายนี้นะครับลดอัตราการเสพยาได้ถึงครึ่งนึงดังนั้นเราต้องเริ่มด้วยการลดจำนวนผู้เสพครับแน่นอนสิ่งที่ผมต้องพูดได้ชัดคือผมไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ควบคุมเรื่องของผู้ค้าตรงนี้ต้องมีนโยบายชัดเจนอยู่แล้วในการควบคุมแต่ได้เห็นแล้วว่าทั่วโลกการลดผู้เสพได้ผลเยอะและแน่นอนเรื่องการพนันเรื่องสิ่งเหล่านี้ผมยินดีที่จะควบคุมอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็มีนโยบายที่เราต้องมาพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องของการพนันที่มีนโยบายในเรื่องของพรรคที่จะพูดถึงเรื่องคาสิโนนะครับตรงนี้ก็ยินดีที่จะพูดคุยแต่ว่าลดผู้ค้าลดจำนวนผู้เสพให้ชัดเจนแล้วก็มีการมาควบคุมนโยบายกับผู้ค้าครับมิติเลยนะฮะแต่ว่าให้ความสำคัญเป็นที่เรื่องของยาเสพติดนะฮะแต่ว่าเรื่องของการพนันก็คงจะมีการพูดคุยกันแล้วก็ไปควบคุมในพื้นที่เอาละค่ะท่านถัดไปค่ะคุณกสิติย้ำนะคะหัวยี่กีเยอะมากในตลาดคลองเตยถ้าได้เป็นส.ส.คลองเตยวัฒนาจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะขอบคุณครับคำสำคัญของพรรคเสรีรวมไทยคือปราบคนผิดพิชิตคนผ่านอภิบาลคนดีคืนงบประมาณให้ประชาชนงบประมาณของชาติ3.1 ล้านล้านบาทเอาไปใส่ในกระทรวงทบวงกรมที่ถูกที่ถูกทางนะครับเรื่องการปราบพวกอาชญากรรมพวกยาเสพติดพวกปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นนโยบายหลักของพรรคเสรีรวมไทยอยู่แล้วแล้วก็ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสก็แสดงให้เห็นแล้วเรื่องการปราบทุจริตปราบอาชญากรรมอะไรต่างๆนะครับ1ใน14นโยบายของเสรีรวมไทยก็คือยาเสพติดเป็นศูนย์แทบจะเป็นพรรคเดียวที่ประกาศโต้งๆอย่างนั้นนะครับจนทำให้คนในชุมชนคลองเตยท่านหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นญาติห่างๆกับผมเนี่ยนะฮะบอกว่าไปพูดเรื่องนี้ในชุมชนไม่เหมาะนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ในชุมชนเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องนี้นะฮะแต่ก่อนเนี้ยมีนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งได้ปราบยาเสพติดทุกท่านก็คงจะนึกออกว่าเป็นท่านไหนปัจจุบันท่านนี้ด้วยเหตุอื่นบริบทอื่นไม่สามารถที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือมาปราบยาเสพติดได้อีกแม้แต่คนอื่นที่เป็นตัวแทนก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้กสิติกมลนาวินเบอร์7เสรีรวมไทยจะบอกว่าประเทศไทยเหลือคนคนเดียวเท่านั้นที่จะปราบยาเสพติดให้เป็นศูนย์ได้ ก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสและพรรคเสรีรวมไทยนะครับแล้วก็เมื่อจะทำอะไรก็ตามคุณก็จะต้องรู้บริบทคุณก็จะต้องรู้สภาพแวดล้อมคุณก็จะต้องรู้ปัญหาอย่าไปโทษชุมชนคลองเตยครับที่มียาเสพติดมากอย่าโทษครับปัญหาที่แท้จริงคือเจ้าหน้าที่รัฐยาเสพติดคุณจับมาได้ 50,000 เม็ด 100,000 เม็ดคุณก็ขยักไว้ 20,000 เม็ดแล้วคุณก็เอามาให้ขายกันเนี่ยถามสิครับคนในชุมชนคลองเตยเนี่ยได้ทราบอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็รู้กันหมดอ่ะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าใครเป็นคนขายใครถูกใช้ให้ขายแล้วใครมาถูกคอยดักคอยไล่ต้อนที่จะจับแล้วก็ปรับเอาหัวโจกคนหนึ่ง 3,000 5,000 แล้วก็ปล่อยตัวไปนะครับนี่คือปัญหาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมีเสรีรวมไทยเท่านั้นครับที่ปราบยาเสพติดเป็นศูนย์ครับโอ้โหเต็มข้นเลยนะฮะคำถามเดียวกันนะครับคุณภูวกรมีอะไรจะชี้แจงในฐานะที่พลังประชารัฐก็เป็นแกนนำรัฐบาลปัจจุบันเชิญค่ะครับถูกต้องครับตอนนี้ครับพรรคพลังประชารัฐของเรามีนโยบายนะครับปราบโกงนะครับกำจัดผู้มีอิทธิพลนะครับคอลเซ็นเตอร์ต้องหมดไปนะครับการโกงแชร์ลูกโซ่ต้องไม่มีนะครับเป็นสังคมประชารัฐสังคมสีขาวนะครับผมกล้าพูดนะครับผมกล้าชนปัญหาผมไม่กลัวเพราะว่าอะไรครับผมเป็นคนพื้นที่ผมกล้าประสานงานใครมีเรื่องอะไรฮะแจ้งมาทางผมได้ผมประสานงานต่อมียาเสพติดที่ไหนอะไรยังไงผมประสานงานทางตำรวจกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนะครับผมแล้วก็ของผมครับผมนอกจากอันนี้นะครับเราอยากให้ใส่ใจนะครับเรื่องการศึกษาการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับถ้าวันนี้เราเป็นการศึกษาที่ดีที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงเด็กๆครับได้รู้ถึงโทษของยาเสพติดรู้ว่ายาเสพติดมันไม่ดียังไงแล้วมันจะส่งผลอะไรในอนาคตของเราได้บ้างการศึกษาเราเพิ่มขึ้นนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับวันนึงครับยาเสพติดจะหมดไปในสังคมของเรานะครับหลังจากนั้นครับผมโอเคโอเคทุกท่านครับเชิญค่ะเชิญค่ะทุกท่านครับก็อยากจะบอกนะครับลุงป้อมของเรานะครับเป็นคุณลุงใจดีนะครับที่ก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับรวบรวมสมานฉันท์ทุกทางทุกที่นะครับและอยากจะปราบในเรื่องของยาเสพติดจริงๆเพราะว่าสมัยนี้ครับยาเสพติดมันมีเยอะเนาะหลังจากที่เราได้ทราบกันอยู่นะครับยาเสพติดก็เพิ่มมากขึ้นในระยะไปเราอยากต้องลดในเรื่องของผู้เสพลงนะครับแล้วก็จัดการเรื่องผู้ขายทลายแหล่งใหญ่ที่ดีที่สุดก็คือต้นขั้วครับถ้าเราทลายต้นขั้วได้ครับมันไม่มีต่อมาแล้วครับในสังคมของเราที่มีกระจายกันมาเดินบ้างตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างนะครับปราบโกงครับผมปราบทุจริตปราบยาเสพติดพรรคพลังประชารัฐครับสังคมสีขาวครับขอบคุณครับโอ้โหคิดทางนโยบายของพรรคชัดเจนในเรื่องนี้นะถัดมาค่ะคุณเขตรัฐย้ำนะคะจะแก้ปัญหาหวยยี่กีในตลาดคลองเตยยังไงเชิญค่ะผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราการทำงานนะครับและรูปแบบแผนของพื้นฐานของความเป็นจริงเนี่ยเราต้องมองเป็นขั้นเป็นตอนคือระยะสั้นก็คือเราทำอะไรได้ทำเลยระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับสิ่งที่พรรครวมไทยสร้างชาตินะครับมีแนวคิดซึ่งก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนะครับบางท่านเป็นผู้บริหารกำกับบริหารพรรคบางท่านไม่เอ่ยชื่อก็ได้ครับก็มีความคิดถึงเรื่องของ entertainment complex หรือว่าศูนย์รวมที่รวมทุกอย่างเข้าหากันผมเห็นด้วยกับทางด้านของคุณเอิร์ธนะครับที่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีศูนย์ที่บำบัดเราต้องเริ่มจากการปรับทัศนคติก่อนครับไม่ให้คนคิดว่าคนที่เสพยานั้น
เป็นคนที่ไม่ดีแต่เป็นผู้ป่วยทางด้านจิตใจเขาที่เขาต้องหันเข้าไปพึ่งยาเสพติดเพราะว่าเขาไม่มีความสุขบนโลกใบนี้เขาเลยต้องหนีไปอยู่อีกโลกอีกใบหนึ่งอันนี้เขาคือผู้ป่วยนะครับเราต้องพาเขาไปบำบัดนะครับส่วน entertainment complex ที่ผมพูดถึงเนี่ยอาจจะมีการที่มีศูนย์บำบัดอยู่ในนั้นก็ได้หรืออาจจะมีสารเสพติดบางอย่างที่เราอนุญาตได้นะครับอาจจะเป็นกัญชาก็ได้แต่ผมอยากให้เน้นเป็นทางด้านของทางการแพทย์มากกว่าทางการสันทนาการนะครับเพราะเราจะได้เก็บภาษีหวยยี่กี่ก็เหมือนกันครับการพนันก็เหมือนกันครับเราทราบอยู่แล้วครับว่ามีทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมเราไม่นำสิ่งเหล่านี้เข้ามารวมกันและสร้าง entertainment complex ขึ้นมาหรือศูนย์วงเรียกว่าศูนย์บันเทิงครบวงจรนะครับและนำมาเก็บภาษีเข้าสู่รัฐเพื่อสร้างเพื่อพัฒนาประเทศพัฒนาการศึกษาถ้าเราเปรียบตอนนี้เหมือนเป็นช้างนะครับเราคือช้างป่วยหลังจากโควิดเราเป็นช้างที่ผอมมากนะครับงาของเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับกระทรวงการคลังใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดเรื่องพวกนี้สมองของช้างก็เปรียบเหมือนกระทรวงการอุดมศึกษาเปรียบเหมือนกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราต้องทำให้ช้างเนี่ยเราอ้วนขึ้นมาได้ทำไงครับเราต้องหารายได้เข้ามาสู่ประเทศเพราะฉะนั้นคำตอบผมก็บอกว่าเราต้องมีทั้งสั้นกลางยาวและ entertainment complex คือคำตอบที่ผมจะมอบให้นะครับผมจะไม่บอกหรอกครับว่าผมจะสามารถปาดได้ศูนย์เลยเพราะเนี่ยผมรู้แล้วว่าการลงมือทำคำตอบเนี่ยมันทำไม่ได้แต่เราค่อยทำไปเรื่อยๆทีละขั้นทีละตอนจนกระทั่งเราไปถึงจุดนั้นนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเราไปถึงจุดนั้นได้ประเทศเราก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่การถามว่าผมกลัวไหมกับผู้มีอิทธิพลผมไม่กลัวนะครับผมอยู่ทีมก็มาสิครับก็มาสิครับนะคะโอ้โหนะฮะเข้มข้นทีเดียวนะแต่ละท่านก็มีการหยิบยกมุมมองแล้วก็พูดในเรื่องของ entertainment complex นะครับพลาดไม่ได้เหลืออีกท่านหนึ่งท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายในประเด็นเรื่องนี้เป็นส.ส.แชมป์เก่าในพื้นที่ด้วยแล้วเห็นคุณกสิติบอกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเอื้อประโยชน์หวยยี่กีด้วยคุณกรณิตมีอะไรจะพูดกับพี่น้องประชาชนไหมคะ เอายาเสพติดยาเสพติดก็ขออนุญาตพูดเป็น2ประเด็นแล้วกันนะคะประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องหวยยีจับยีกีเนี่ยคือต้องบอกว่าดิฉันเองก็ได้รับเรื่องร้องเรียนมานะคะแล้วก็คนที่ร้องเรียนมาก็คือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนั่นแหละก็มีคนที่แบบพ่อค้าแม่ค้าที่แบบวันๆคือมุ่งแต่จะไปเล่นหวยจับยีกีเพราะว่าอันนี้มันเป็นการมองเมาประชาชนมันจะออกทุกครึ่งชั่วโมงแล้ววันนึงหลายสิบรอบมากหลายสิบครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่พ่อแม่พี่น้องแบบทั้งประชาชนทั้งพ่อค้าแม่ค้าก็มัวแต่จดจ่ออยู่กับการจะออกหวยมันก็ไม่ได้คิดที่จะทำมาหากินใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เป็นภัยสังคมแล้วก็เป็นภัยที่ร้ายแรงมากดิฉันเองก็เคยดูข่าวของท็อปนิวเหมือนกันก็ไปถ่ายแล้วก็เห็นภาพชัดเจนว่ามีการตั้งโต๊ะจับยีกีจริงๆแต่ว่าพอข่าวออกไปก็ไม่เห็นฟีดแบ็กอะไรกลับมาซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงคือเจ้าหน้าที่ตำรวจดิฉันร้องเรียนไปประชาชนร้องเรียนไปดิฉันร้องเรียนไปปิดอยู่วัน2วันเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วเป็นอย่างนี้วันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ปัญหาคือตำรวจนี่แหละค่ะที่เป็นหน่วยงานสำคัญในการที่จะจ้องบังคับใช้กฎหมายอย่างแท้จริงต้องกวดขันแล้วก็จับปรับแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยแบบคลาคสังแบบนี้และที่สำคัญนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือต้องยอมรับว่าถ้าประชาชนได้เห็นเนี่ยก็ควรจะมีการแจ้งชี้เป้าแล้วก็ชี้เบาะแสเพื่อที่จะให้รางวัลกับคนที่ชี้ด้วยการพนันแบบนี้จะได้หมดไปเพราะว่าจับยีกีนี่ตั้งโต๊ะกันริมถนนเลยนะคะโจ่งครึ่มมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยท็อปนิวไปเจอ15จุดบอกว่าแจ้งว่ามี15จุดจริงๆมันมีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นดิฉันขอฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของยาเสพติดต้องบอกว่าจริงๆตัวดิฉันเองก็อยู่กับคลองเตยมาเมื่อ17ปีที่แล้วเป็นสก.เนี่ยนะคะยาเสพติดในคลองเตยเนี่ยมีมากกว่านี้เยอะตอนนี้สถานการณ์ของคลองเตยดีขึ้นเยอะนะคะเรื่องยาเสพติดเมื่อก่อนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของกรุงเทพมหานครแต่ตอนนี้ลดลงไปเยอะมากก็ดีใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยสถานการณ์เริ่มดีแล้วเราอยากให้เราติดอาวุธทางปัญญาให้กับประชาชนและเด็กๆเพราะเขาต้องเรียนรู้ว่าผลดีและพิษภัยของยาเสพติดคืออะไรคนที่ติดยาเขาคือผู้ป่วยอย่างที่น้องเอิร์ธบอกแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าครอบครัวคือกำลังใจที่สำคัญในการที่จะให้เขาเนี่ยกลับมาลุกขึ้นแล้วก็เลิกยาแล้วก็มามีชีวิตที่ดีในสังคมเราต้องช่วยสนับสนุนเพราะตัวดิฉันเองเคยไปงานศพของน้องคนหนึ่งที่ติดยาแล้วก็กลับตัว
รักษาหายแล้วก็มาทำงานแต่ครอบครัวเนี่ยไม่ให้โอกาสเขาจึงผูกคอตายนี่คือสิ่งที่น่าเศร้ามากๆสิ่งเหล่านี้แหละค่ะคือสังคมเนี่ยสำคัญมากตัวดิฉันเองเป็นส.ส.ตั้งแต่เป็นส.ก.ก็ให้การสนับสนุนในเรื่องของสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาน้องๆเนี่ยมาเล่นในส่วนของกีฬานะคะเพื่อที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็รวมไปถึงการสนับสนุนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องให้น้องๆเนี่ยได้รู้นะคะพิษภัยของยาเสพติดอันนี้สิ่งที่เราทำมาโดยตลอดพอดีเวลาหมดแล้วก็จริงๆอยากพูดมากกว่านี้ ถ้าเกิดท่านไหนเวลาเหลือขออนุญาตโอนมาได มีข้อมูลนะทุกท่านก็ข้อมูลแน่นทั้งหมดเลยจริงๆนะฮะนี่ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store